ิร์ฟทีวีทีวีเพื่อความสุขและสุขภาพหนังดีซีรีส์ดังสารคดีเด่นวาไรตี้เด็ดตลอด24ชั่วโมงกับเราเพิร์ฟทีวีสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะวันนี้พลอยวิเศษสิริค่ะแล้วก็ครับผมอาจารย์ธาดานะครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่เฮิร์บทีวีแห่งนี้ถูกต้องนะคะเวลาเดิมบ่ายสามโมงถ้าเดี๋ยวก่อนเวลาทำอะไรผมต้องทำพิธีกรรมนะครับโอมมะอุนะโมพุทธายะทำรักษาเทพเจ้าอวยพรท่านผู้ชมทุกคนนะครับทำไมต้องทำนี้เพราะว่าคนอินเดียก็จะมีคำว่าโอมนำหน้าเขาถือว่าเป็นจะทำสิ่งใดก็ต้องมีครูบาอาจารย์นำ คนไทยจะเป็นไรนะโมตัสสะนะโมนะโมนมัสการอย่างนี้ก็คือสวัสดีเรานี่แหละแต่ว่าเขาคือขอพรพระผู้เป็นเจ้ามาะนะครับวันนี้อาจารย์ อะไรเลยเต็มด้านหน้าเต็มด้านหน้าถามมาคนมาถามผมเรื่องอับดุลเอ้ยเรื่องเยอะมากเลยเดี๋ยวอับดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยตกลงถามอย่างนี้ป่ะใช่หรือว่าถามอะไรเขาไม่ถามผมเรื่องเยอะเลยเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมมันเป็นยังไงเป็นยังไงคุณว่าเป็นไงก็ดูตามในหนังส่วนใหญ่ก็จะเห็นในหนังแต่เรื่องจริงๆยังไม่เคยสัมผัสลึกๆ นะคะว่าจริงๆแล้วมีจริงไหมแล้วเขามาจากไหนมายังไงะนะคะจริงๆเราจะพูดถึงว่าเสน่ห์เมตตามหานิยมเราต้องแบ่ง4อย่างมีอะไรบ้างเคยบอกคุณพ่อยังนะครับคือการที่จะทำอะไรเรื่องไสยศาสตร์คือเรื่องของพลังจิตนะครับพลังจิตมันถ้าเกิดเราละวางมันก็เป็นศาสนาคือการหลุดพ้นการดับศูนย์นะครับแต่ไสยศาสตร์คือการยึดติดอารมณ์อายมมึกเหิมเป็นคงกระพันชาตีเมตตาพวกเนี้ยจริงๆเป็นหมดถ้าเป็นธาตุมันจะมีหยินกับหยางนะธาตุไฟสายบูนะคนที่เรียนไสยศาสตร์ธาตุไฟใช่ไหมก็จะเป็นเสือถ้าไม่เป็นเสือก็รับราชการเป็นทหารเป็นอะไรขุนแผนแสนสตางค์แต่ธาตุเขาเรียกธาตุหยินคนจริงธาตุทางเสน่ห์โชคลาภส่วนใหญ่ก็โดนยิงตายอ้าวก็ไม่มีวิชาคุ้มตัวแต่ว่าจะมีไม่โดนได้ไหมไม่โดนก็ได้คือทำให้คนเมตตาเยอะๆทีนี้มันเรื่องนี้มันก็คือการจัดอารมณ์แบบนึงเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราแผ่เมตตาเพราะเมตตามีในพระพุทธศาสนาจะมีคุณถึง11ประการแต่ในไสยศาสตร์จะมีคำว่าเมตตาเมตตาคืออะไรนะคือการจับวางอารมณ์ให้คนเห็นแล้วคนเมตตาผู้ใหญ่เห็นเมตตาอีกอย่างนึงคืออาจารย์ว่าเลยค่ะมหานิยมเมตตามหานิยมคนละความรู้สึกกันมหานิยมนะร้านค้าหรือเคยเจอป่ะเดินมาอยากรู้จักคนนี้อยากซื้ออยากเข้าไปชมร้านเขาหน่อยอันนั้นคือมหานิยมคนละอย่างกับคนละอารมณ์กับเมตตาค่ะเมตตาคือเห็นแล้วโอ๊ยคนนี้แบบน่าช่วยเหลืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะมหานิยมคือแบบนี้นะฮะแล้วอีกอันนึงเสน่ห์อันนี้คนชอบหรือว่าคนเจ้าชู้นั่นคือเสน่ห์ก็คือแบบเห็นแล้วอยากจะมีอะไรด้วยอยากจะรักเฉยๆได้ไหมอ่ะมันไม่ใช่อยากจะมีอะไรด้วยได้ไหมคือต้องไปถึงขั้นนั้นเลยเหรอคะอยากจะรักแต่ว่ามันความราคะต่างของมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นบางทีนะในไสยศาสตร์มนต์ดำถึงขนาดร่วมเพศเสกจริงๆนี่คือเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะเขาใช้อารมณ์พลังจิตตรงนั้นมาทำนั้นพระทำได้ไหมไม่ได้จริงๆไม่ได้พระทำได้แค่เมตตามหานิยมคือทำให้คนเมตตาให้คนรักใคร่ใช่แล้วอีกอย่างนึงที่จะพูดถึงนะเป็นการมหานิยมอย่างแรงๆเขาเรียกมหาละรวยโอมหาละรวยน่าใครเห็นใครงงงวย ก็บอกแล้วก็คือขั้นใครกีดฟีเวอร์คือมหานิยมอย่างรุนแรงค่ะเช่นวิชาทางมโนราเคยได้ยินไหมยังค่ะทางใต้อ้อ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 อะไรพวกเนี้ยรู้จักแต่เพลงมโนรารู้จักแต่รำมโนราแต่ไม่เคยรู้จักวิชามโนราเขาเป็นวิชาของเขาพวกลิเกใช้เขาจะใช้เป็นมหาละรวยค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะเชิญครูบาอาจารย์ทางลิเกมาจริงๆผมมีก็รู้จักหมดเลยทุกสาทุกสายเชื่อไหมเพราะผมพามาหลายอาจารย์แล้วค่ะนะครับค่ะทีนี้หลายท่านมาโทรมาปรึกษาอาจารย์ธาดาอาจารย์ธาดาก็จะพูดประมาณนี้ไปนะงั้น
การทำอะไรเราก็ต้องรู้ว่าเรากำลังค้าขายต้องทำอะไรค่ะค้าขายก็ต้องมีมหานิยมติดต่อผู้ใหญ่ติดต่อกันค่ะเมตตาโอ้โหหัวไวจริงๆมหาละรวยมหาละรวยเนี่ยศิลปินศิลปินค่ะนะหรือว่าช่องรายการของเราอยากให้คนดูเยอะๆค่ะเราก็ต้องลงมาละรวยทั้งมหานิยมทั้งมหาละรวยคือทุกอย่างรวมหมดเลยมหาเสน่ห์ด้วยคุณผู้ชมจะได้ดูรายการเยอะๆนะคะแต่เราได้ดูด้วยความมีวิจารณญาณในการชมนะคะนะครับทีนี้มันก็จะมีอยู่กรณีนึงคนรักจากไปเขาเรียกว่าการกลับหรือเปล่าอ๋อนี่จากไปแล้วเรียกกลับจากไปก็เรียกกลับก็คือการใช้ฝังรูปฝังรอยนะครับแบบนี้ส่วนใหญ่นี่คือดินเจ็ดป่าช้ามัดด้วยผ้าห่อศพนะครับมันนี้อืมนะครับนะหรือทำจากเทียนก็ได้ผ้าห่อศพจริงๆหรือเปล่าจริงจริงเทียนก็ได้นะครับจริงๆก็คือการเรียกจิตเรียกใจเข้ามาแต่ถามว่าทำนะครับผมเป็นคนตรงอยู่นะถามว่าทำได้ 100% มั้ยก็คือเขาจากไปแล้วอ่ะมาหมอรักษาโรคคอนเฟิร์มไหมว่าเขาจะตาย 100% ไม่หาย 100% แต่โอกาสมีไหมก็มีนะครับอันนี้อยู่ที่จิตใจของคนตรงข้ามด้วยหรือเปล่าน่ะนั่นอยู่ประมาณ3อย่างอันแรกคนทำวิชาจริงไหมหมอเถื่อนหรือเปล่าเรียนวิชามาจริงไหมโอ้เดี๋ยวนี้เยอะใช่อันที่สองนะครับสื่อการใช้สื่อสื่ออะไรนะครับการใช้สื่อเหมือนกันถ้าเกิดเราใช้โทรศัพท์ถ้าคลื่นไม่ดีก็ไม่ดีก็คุยกันไม่รู้เรื่องทั้งนั้นที่โทรศัพท์เราก็ดีของเขาก็ดีแต่คลื่นสัญญาณอันสุดท้ายอย่างนี้ผมจะทำคุณพลอยคุณพลอยไหว้พระสวดมนต์คุณพลอยมีครูบาอาจารย์ไม่ได้ไม่แน่นะมีไม่แน่อีกอยู่ที่จังหวะที่เผลออยู่ที่จิตว่าเราอ่อนช่วงไหนหรือเปล่าคะเขาถึงเรียกว่าดวงตกถ้าท่านครูบาอาจารย์ทางไสยศาสตร์ก็คือให้หมั่นชกเคยอะทั้งหมัดมันจะต้องโดนค่ะให้เขาจะต้องอาจจะต้องเสก15วันติดต่อกันทุกคืนแล้วต้องเสกตอนไหนกลางคืนต้องกลางคืนไม่ใช่หรอคะเอ้าวิชาทางศาสตร์ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกลางคืนหรอไม่ใช่ต้องรู้ว่าคุณพลอยนอนกี่โมงพลอยนอนกี่โมงเขาเรียกว่าสติไม่อยู่ภาษาไสยศาสตร์โบราณเขาเรียกเจตพูดไม่รักษาตัวเหมือนวิญญาณออกไปจากร่างไม่มีเทวดาคุ้มครองอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับนะครับนั่นคือนะครับแล้วก็หรือคุณพลเป็นสาวที่สวยมากมีหนุ่มๆมาหลายปองหมายปองเยอะทุกคนใช้เวทมนต์มาทำคุณพลหมดเลยคุณพลไม่บ้าก็แย่ละไม่ไหวแต่ว่าหมายถึงว่า ก็คือว่าใครดีใครเด่นไงค่ะนะอันนี้ก็คือลักษณะของใครขลังกว่าว่าอย่างนั้นแล้วก็ใครขยันชกมากกว่าฉะนั้นใจท่านก็ถามอาจารย์ทำเท่าไหร่บางคนไปโดน 3-4 หมื่นเราบอกเราไม่ทำนะครูบาอาจารย์บอกว่าทำคนที่อยู่ดีกว่าให้เขารักกันดีกว่าใช่คนที่อยู่หมายถึงว่านะหนึ่งนะทำเสน่ห์ภายนอกกับเสน่ห์ภายในค่ะเสน่ห์ภายนอกคือก็คือเหมือนเมตตาหรือเปล่าอาจารย์คือเสน่ห์ภายนอกก็คือการใช้ของพวกนี้แหละพวกสีผึ้งน้ำมันต่างๆอันนี้เสน่ห์ภายนอกที่เราใช้แบบแต้มภายนอกแล้วก็อีกอันนึงก็คือการแต่งกายการแต่งตัวนะอาจารย์ผู้หญิงถ้าเกิดบางคนเนี่ยแต่งงานกันแล้วได้กันแล้วแล้วเสร็จแล้วอยู่กันไปก็ยังไงก็ได้มันก็มีผัวเราเมียเราไม่เคยแต่งไม่แต่งไม่ให้ตัวเองพฤติกรรมไม่เหมือนกับตอนที่เขาจีบกันใหม่ๆหมดโปรโมชั่นทีนี้เขาก็เลยไปนอกบ้านอันนี้เขาเรียกว่าความดีภายในความสวยภายในค่ะนะการใช้การเสน่ห์ภายนอกก็คือการแต่งกายรูปลักษณ์เสน่ห์ภายในก็คือนิสัยใจคอความผูกพันนั่นเองนะมันก็ต้องเรียกว่ามีสมานัตตาภาษาพระว่าความเสมอโน้นเสมอปลายหนึ่งในสังขารวัตถุสี่ค่ะต้องจำได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้แล้วอาจารย์เคยเรียนไหมเคยเรียนไหมเคยเรียนแต่นานแล้วนะครับคือความเสมอโน้นทีนี้ผมก็เลยบอกว่าครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าคนอยู่ก็ทำให้กันรักกันดีกว่าเขาจากกันไปแล้วเรียกกลับมาไม่ว่าคนไม่สบายเราก็ต้องป้องเราถ้าเราป้องกันร่างกายดีกว่าเรามารักษาจริงไหมกันไว้ดีกว่าแก้เหมือนสมุนไพรส่วนใหญ่ของเราจะก็ให้รับประทานก่อนที่จะเกิดอาการถูกไหมค่ะเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้นะครับค่ะคุยกันนานแล้วเสียงหายแล้วอันนี้คืออะไรคะอาจารย์อันนี้นะครับผมก็จะทำตามครูบาอาจารย์อันนี้เขาเรียกหม้อดองยาแบบนี้โถแบบนี้แล้วข้างในดูรู้ไหมว่าอายุเท่าไหร่แบบนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีขายประมาณเกือบ20ปีละผมก็ศึกษามาตั้งแต่เด็กแต่ผมก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆค่ะอันนี้คือน้ำมันว่านเสน่ห์แต่มันมีเยอะมาก
ปกติเคยได้ยินคำว่าว่านดอกทองใช่ไหมถ้าว่าออกดอกเมื่อไหร่บ้านนั้นเด็กจะเสียตัวหรืออะไรเพราะมันกลิ่นมันจะชวนทำให้มามีอะไรกันนั้นก็จะมีว่านดอกทองอยู่5สายพันธุ์มีว่านจุงนางมีอะไรแล้วผ่านพิธีทั้งพราหมณ์ทั้งพุทธพราหมณ์ก็คือพิธีทางฮินดูค่ะทางพุทธก็คือการปลุกเสกมา40ถึง50พิธีค่ะนะครับแล้วที่เห็นเป็นน้ำนี่คืออะไรคะก็คือน้ำมันน้ำมันธรรมดาน้ำมันธรรมดาก็เหมือนกันถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ก็คือเหล้าดองแต่อันนี้คือน้ำมันที่คนโบราณก็จะนิยมใช้น้ำมันว่านพวกนี้สกัดดึงตัวหยูกยานะไข่ออกมาจากตัวที่เรียกว่าตัวว่านยาสมุนไพรนะครับเพื่อที่เอามาใช้เจิมจริงๆคือต้นตำรับของในการทำสีผึ้งเป็นหัวเชื้อก็คือนำไปผสมใช่ไหมคะกับตัวเจลสีผึ้งตัวสีผึ้งอันนั้นใช่ อันนี้ที่เห็นในรูปนะครับอันนี้คือของอาจารย์ครูบาอาจารย์ผมะนะครับคืออาจารย์ชุมชัยคีรีคนไม่รู้จักอีกแน่นอนถ้าคนในวงการพระเครื่องเขาจะรู้จักนั่นคือมีว่าน16ชนิดอยู่นะครับอันนี้คือน้ำมันหนูกับแมวเป็นการฝึกแผ่เมตตาคนเรียนไสยศาสตร์เริ่มต้นที่เกี่ยวกับแผ่เมตตาเขาจะแผ่เมตตาฝึกการแผ่เมตตาธรรมดาอย่างเรานี่แหละแต่เขาจะแผ่เมตตาให้ขมิ้นกับปูนไม่เกิดปฏิกิริยาเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันไม่ได้ใกล้กันจะเป็นไรมันอยู่ใกล้กันไม่ได้อธิบายให้ฟังเพราะวันหลังจะทำให้ดูนะฮะเขาเรียกว่าขมิ้นจะสีเหลืองปูนเขาคือปูนเปลือกหอยแครงหรือปูนขาวสีขาวกับสีเหลืองถ้ามาประกบกันเจอกันจะเป็นสีส้มเกิดเขาเรียกว่าเกิดกฎกรรมฐานแต่ถ้าเราแผ่เมตตาต่างคนต่างอยู่ขาวก็อยู่ขาวเหลืองก็อยู่เหลืองไม่มีแดงสมัยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอย่าไม่ครับครับอันนั้นก็คือการฝึกการแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้วัตถุถ้าเสร็จแล้วเขาก็มาทดลองกับหนูกับแมวถ้าอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ลบกันเพราะว่าชาติเวรกรรมอ่ะเขาจะต้องเห็นแล้วอยากจะเข้าไปกัดต้องขย้ำกันให้ได้ถ้าอยู่ด้วยกันได้ถือว่าคุณฝึกแผ่เมตตาผ่านนี่คือขั้นตอนเขาฝึกจริงๆค่ะอาจารย์นะครับอันนี้ก็คือของอาจารย์ชุมชัยคีรีสำนักเขาอ้ออาจารย์ชุมเป็นลูกศิษย์อาจารย์เอียดพระหลวงพ่อเอียดพระครูสิทธิยาภิรัตซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทองเท่าแล้วก็เป็นอาจารย์ชุมเป็นศิษย์ผู้น้องของคุณพันธรักษ์ราชเดชเคยได้ยินไหมคุณพันก็สมัยดังอ๋อคุณพันที่ทำจตุคามรามเทพใช่ไหมอ๋อนึกออกแล้วค่ะนี่ก็คืออาจารย์เรียกชื่อเต็มพลอยก็เลยจำไม่ได้แล้วก็คือคุณแม่บุญสืบคือภรรยาอาจารย์ชุมอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ชัยคีรีก็จะอันนี้คือฝอยวิธีใช้ของโบราณก็จะอยู่กับผมฝอยวิธีใช้เขาเรียกว่าใบคู่มือวิธีใช้เหมือนเวลาเราซื้อมือถือก็ต้องมีวิธีใช้เวลาเราเนี่ยน้ำมันนี้เป็นนี่พิมพ์โบราณเลยทำไมอาจารย์เรียกฝอยวิธีใช้โบราณเขาเรียกฝอยเก็บวิธีใช้สิทธิกาลยะโบราณกล่าวว่านะครับสมัยก่อนเขาบอกแจกเพื่อเนี่ยเอามาทำบุญเพื่อสร้างโบสถ์กันแจกเพื่อความสันติเพราะว่าตอนนี้เราเอาไปแจกดีไหมคะดีเพื่อความสันติถูกต้องไปเจิมเลยไปแจกเพื่อต้องเทไปเลยค่ะเป็นฝนหลั่งลงไปใช่จะได้หยุดทะเลาะกันสักทีอุ้ยไม่เกี่ยวจะเข้าการเมืองอยู่แล้วนะนอกเรื่องแต่จริงๆเป็นการถ่ายเมตตาการทำอะไรนี้ก็ดีทีนี้มันเป็นผมมองว่าปัจจุบันขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์มากกว่ากลับมาเรื่องของเรา นอกเรื่องเดี๋ยวจะยาวอันนี้ก็คือทำตามครูบาอาจารย์แต่เรามีน้ำมันว่านมากกว่า16ชนิดพูดนี่เอารูปผมสมัยผมไปช่วยปลูกเสกที่ใต้นี่ไปช่วยปลูกเสกที่ใต้เสกจนของรอยขึ้นไงค่ะอันนี้พอจะถามว่าแล้วอย่างนี้น้ำมันมีวิธีใช้เหมือนกันต้องมีควรจะมีถ้าไม่รู้ก็ควรต้องมาถามเราไม่รู้จะใช้ยังไงนะคะไม่ใช่ไปถึงไปต้านไปทาไปหยดอะไรอย่างนี้อันนี้ทาตัวเองเจิมหน้าร้านอ๋อเจิมให้ใครดีไม่ได้ไปทาคนอื่นไม่ทาคนอื่นทาตัวเองนะคะให้มีนะเมตตาทาคนอื่นก็ได้ให้มีเมตตาทาคนอื่นก็ได้ให้เสกแรงๆแล้วก็ไปป้ายไม่เป็นไรนะเอาตัวเองให้มีคนเมตตาดีกว่าแต่อันนี้คนละเรื่องกันอันนี้คือน้ำมันว่านไก่แดงแต่ว่าตัวผมข้างล่างเราจะเห็นว่ามีคุณคือน้ำมันช้างผสมโขงเอาไว้เพื่ออะไรคะอาจารย์คนละศาสตร์กับอันนี้คือศาสตร์ของภาคกลางของโบราณอันนี้เป็นศาสตร์ความเชื่อของทางอีสานกับเหนือน้ำมันว่านไก่แดงก็คือว่านชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าโดนทาลูกไก่และลูกไก่เดินตามเป็นเมตตาค่ะส่วนช้างผสมโขงคืออะไรก็คือการน้ำมันช้างตกมันที่ออกตรงนี้ไม่ใช่ตัวผมนะอาจจะเป็นไม่ใช่หนูไม่ใช่ช้างตกมันแน่นอนเนี่ยการตกมันแปลว่าอะไรก็คือฟีโรโมนภาษาก็คือเขาต้องการจะสืบพันธุ์ทางเพศของเขาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะค่อยกลับมาหยิบ
วัตถุต่างๆบนโต๊ะนี้แล้วก็วันนี้อาจารย์ธาดานำไพ่ยิปซีมาด้วยนะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยอันนี้เขาเรียกว่าไพ่จตุมหาเทพนะเพราะมันไม่ใช่ยิปซีธรรมดาโอเคไพ่จตุมหาเทพนะคะช่วงนี้ต้องขออนุญาตพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาอยู่กับรายการของเราต่อนะคะครับสักครู่ครับ